ค่ะเดี๋ยวมาต่อวิชาภาษาไทยกับคุณครูเลยนะคะให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกอ่านออกเขียนได้นะคะเล่มสีฟ้าเนาะเล่มสีฟ้าเตรียมแบบฝึกอ่านออกเขียนได้นะคะเปิดไปหน้าที่17นะคะเปิดไปหน้าที่17นะคะ17เลขไทยเขียนยังไงแบบนี้นะคะหน้าที่17นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวทบทวนอักษรกลางกับคุณครูนิดนึงนะคะอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวนะคะประโยคจำก็คือไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งมีตัวอะไรบ้างมีกอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาออ่างนะคะและตัวดอชดาตัวตอปะตักนะคะอักษรกลางนั้นสามารถผันเสียงวรรณยุกต์ได้ทั้งหมดกี่เสียงคะตอบได้ไหม5เสียงนะคะอักษรกลางสามารถผันเสียงวรรณยุกต์ได้ทั้งหมด5เสียงนะคะเรามาดูกันว่ารูปวรรณยุกต์นะคะมีรูปอะไรบ้างสำหรับเสียงสามัญนะคะรูปวรรณยุกต์จะไม่มีนะคะเสียงสามัญจะไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคะต่อมาเสียงเอกนะคะรูปวรรณยุกต์ก็คือไม้เอกนั่นเองนะคะเรียกว่าไม้เอกนะคะขีดตรงนะคะขีดตรงๆด้านบนของพยัญชนะนะคะเรียกว่าไม้เอกนะคะต่อมาเสียงโทนะคะเสียงโทรูปวรรณยุกต์ก็คือไม้โทนั่นเองนะคะไม้โทมีหัวกลมนะคะอยากขึ้นนะคะต่อมาเสียงตรีนะคะเสียงตรีรูปวรรณยุกต์ก็คือไม้ตรีนั่นเองไม้ตรีก็คือเหมือนเลข7ไทยตัวเล็กๆนะคะเขียนด้านบนหัวของพยัญชนะต้นนะคะต่อมาเสียงจัตวานะคะรูปวรรณยุกต์ก็คือไม้จัตวานะคะรูปร่างเหมือนเครื่องหมายบวกนะคะเขียนด้านบนหัวของพยัญชนะต้นนั่นเองนะคะอักษรกลางนะคะวิธีการผันเสียงวรรณยุกต์นะคะผันได้ทั้งหมด5เสียงครบ5เสียงเลยลูกนะคะวิธีการผันเสียงวรรณยุกต์คือเดี๋ยวให้นักเรียนออกเสียงตามคุณครูเลยนะคะกากาก้าก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 านะคะต่อมาคำนี้อ่านว่าอะไรลูกจอจานออกเสียงจอตามด้วยสระอีจออีจีนะคะจี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 ต่อมานะคะคำนี้คืออ่านว่าอะไรตัวตอเต่าตอเต่าออกเสียงตอตามด้วยสระอื้อสระอื้อถ้าไม่มีตัวสะกดต้องมีออ่างปิดท้ายพยัญชนะต้นด้วยนะคะอ่านว่าตออื้อตือตออื้อตื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 อนะคะต่อมาอีกคำหนึ่งตัวนี้ตัวดอเด็กออกเสียงดอตามด้วยสระอูดออูดูนะคะดู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 นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่17นะคะให้นักเรียนเติมวรรณยุกต์นะคะเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ใส่วรรณยุกต์ให้ถูกต้องนะคะคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางนะคะจะสามารถ
พันเสียงวรรณยุกต์ได้ครบทั้งหมด5เสียงยกตัวอย่างเช่นกา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 นะคะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนเติมคำให้ครบเลยนะคะคำที่มีเสียงวรรณยุกต์ครบทั้งหมด5เสียงนะคะให้นักเรียนเติมคำให้ครบเลยนะคะเดี๋ยวถ้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาฝึกอ่านกันในตอนเที่ยงนะคะในตอนเที่ยงนะคะสำหรับคำนี้นะคะอ่านว่าอะไรลูกก้านะคะกออากาไม่โทก้าคำนี้อ่านว่าอะไรลูกจีจออีจีไม่เอกจีนะคะต่อมาตออือตือไม่จัตวาตือนะคะตือต่อมาดออูดูไม่เอกดูนะคะอ่านว่าดูคำนี้อ่านว่าเออเอเอนะคะอ่านว่าเอต่อมาบอใบไม้ตามด้วยสระอบออบอไม่เอกบอนะคะอ่านว่าบอต่อมาปอแอแปอ่านว่าแปต่อมาอโอโอไม่โทโอนะคะโอต่อเต่าออกเสียงต่อตามด้วยสระอัวต่ออัวตัวไม่จัตวาตัวนะคะคำนี้สระอะไรคะสระเอือนะคะออกเสียงเอือบอเอือเบื่อไม้เอกเบื่อนะคะคำนี้อ่านว่าเบื่อนะคะเดี๋ยวถ้านักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรบกวนถ่ายรูปส่งคุณครูนิดนึงนะคะเดี๋ยวพบกันตอนเที่ยงนะคะกลับมาฝึกอ่านกันอีกนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ